บัติการความร้อนของปฏิกิริยาเคมีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์และเพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ในทางเคมีส่วนใหญ่เรามักสนใจการเกิดปฏิกิริยาที่ความดันคงที่ซึ่งปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาจะอยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีหรือเดลต้าเอชเราสามารถหาปริมาณความร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีนี้ได้โดยการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเกิดปฏิกิริยาดังสมการเดลต้าเอชเท่ากับ ms เดลต้าทีหรือเดลต้าเอชเท่ากับ c เดลต้าทีเมื่อ m คือน้ำหนักของสารในหน่วยกรัม s คือความร้อนจำเพาะซึ่งเป็นพลังงานที่ทำให้สาร1กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสและ c คือค่าความจุความร้อนซึ่งคือพลังงานที่ทำให้สารปริมาณ1มีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาเรียกว่าแคลอรีมิเตอร์แคลอรีมิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วยถ้วยพลาสติกมีฝาห่อหุ้มด้วยโฟมเพื่อเป็นฉนวนป้องกันการสูญเสียหรือการรับความร้อนจากภายนอกฝาของถ้วยพลาสติกมีรูสำหรับเสียบแท่งกวนและเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแคลอรีมิเตอร์แต่ละตัวมีความสามารถในการรองรับความร้อนได้ไม่เท่ากันดังนั้นก่อนใช้หาการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาจึงจำเป็นต้องหาค่าความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์ที่ใช้ทดลองก่อนเสมอการหาอุณหภูมิผสมของปฏิกิริยาไม่สามารถทำได้จากการวัดอุณหภูมิโดยตรงเมื่อทำการทดลองนักศึกษาจะพบว่าเมื่ออุณหภูมิของระบบเข้าใกล้อุณหภูมิผสมปฏิกิริยาเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนเทอร์โมมิเตอร์ไม่สามารถตอบสนองต่ออุณหภูมิที่แท้จริงได้ดังนั้นการหาค่าอุณหภูมิผสมสามารถทำได้โดยการบันทึกอุณหภูมิในช่วงเวลาของการผสมนำมาพลอตกราฟระหว่างอุณหภูมิและเวลาดังรูปแล้วลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่ได้จากการทดลองแล้วต่อเส้นกลับไปถึงเวลาที่เริ่มเกิดปฏิกิริยาจะได้ค่าอุณหภูมิที่จุดตัดนี้เป็นอุณหภูมิผสมการทดลองนี้แบ่งเป็น2ตอนตอนที่1คือการผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นในแคลอรีมิเตอร์น้ำร้อนจะถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำเย็นและแคลอรีมิเตอร์ซึ่งเมื่อวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของระบบและหาอุณหภูมิผสมแล้วจะสามารถหาค่าความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์ได้ตอนที่2คือการผสมกรดกับเบสในแคลอรีมิเตอร์จะเกิดปฏิกิริยาสะเทินซึ่งเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและมีการถ่ายเทความร้อนให้ทั้งสารละลายและแคลอรีมิเตอร์เมื่อหาอุณหภูมิผสมได้แล้วจะนำไปคำนวณหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินได้ในการทดลองตอนที่1การหาค่าความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์โดยการนำน้ำร้อนผสมน้ำเย็นเมื่อเกิดการถ่ายเทความร้อนระบบจะค่อยๆเข้าสู่สมดุลที่อุณหภูมิผสมโดยความร้อนที่น้ำร้อนคายจะเท่ากับความร้อนที่น้ำเย็นได้รับบวกกับความร้อนที่แคลอรีมิเตอร์ได้รับซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสมการเดลต้าเอชน้ำร้อนเท่ากับเดลต้าเอชน้ำเย็นบวกเดลต้าเอชแคลอรีมิเตอร์โดยเดลต้าเอชเท่ากับ ms เดลต้าทีหรือ c เดลต้าทีดังนั้นเราจึงสามารถคำนวณหาความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์ได้จากเดลต้าเอชน้ำร้อนลบเดลต้าเอชน้ำเย็นหารด้วยผลต่างของอุณหภูมิผสมและอุณหภูมิน้ำเย็นสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับตอนที่1ได้แก่น้ำร้อนที่ต้มไว้น้ำเย็นแคลอรีมิเตอร์บิ๊กเกอร์ขนาด400ลูกบาศก์เซนติเมตรและกระบอกตวงขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตรในการทดลองให้นักศึกษาเริ่มจากการประกอบแคลอรีมิเตอร์โดยเสียบเทอร์โมมิเตอร์และแท่นกวนแบบวงแหวนเข้ากับฝาถ้วยพลาสติกโดยให้เทอร์โมมิเตอร์อยู่ภายในช่องวงแหวนของแท่งกวนแล้วปิดฝาทั้งนี้ส่วนต่างๆของแคลอรีมิเตอร์ควรแห้งสนิทก่อนทำการประกอบจากนั้นให้นักศึกษาหาน้ำหนักของแคลอรีมิเตอร์จากนั้นใช้กระบอกตวงน้ำเย็นจำนวน25ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในแคลอรีมิเตอร์ปิดฝาที่มีแท่งกวนและเทอร์โมมิเตอร์เสียบอยู่ใส่ลงในบิ๊กเกอร์ใบเดิม
ทำการชั่งน้ำหนักและบันทึกอุณหภูมิของคาลอริมิเตอร์และน้ำเย็นขั้นตอนต่อไปให้นักศึกษาเทน้ำร้อนที่ต้มไว้จำนวน25ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในกระบอกตวงแล้วทำการวัดอุณหภูมิของน้ำร้อนโดยอุณหภูมิน้ำร้อนในกระบอกตวงต้องมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิน้ำเย็นอย่างน้อย40องศาเซลเซียสบันทึกอุณหภูมิน้ำร้อนแล้วเทน้ำร้อนลงในคาลอริมิเตอร์อย่างรวดเร็วจากนั้นรีบปิดฝาคาลอริมิเตอร์แล้วทำการกวนและบันทึกอุณหภูมิทันทีทุกๆ2วินาทีในช่วง10วินาทีแรกจากนั้นบันทึกอุณหภูมิทุกๆ10วินาทีจนกระทั่งอุณหภูมิคงที่โดยขณะบันทึกอุณหภูมิให้ทำการกวนน้ำในคาลอริมิเตอร์อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาเมื่อบันทึกอุณหภูมิเสร็จแล้วให้นักศึกษาชั่งคาลอริมิเตอร์เพื่อหาน้ำหนักของน้ำร้อนที่เติมลงไปในการทดลองนี้ให้นักศึกษาทำการทดลองผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นทั้งหมด2ครั้งจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองครั้งที่1และครั้งที่2มาพลอตกราฟระหว่างอุณหภูมิและเวลาหาอุณหภูมิผสมแล้วจึงหาค่าความจุความร้อนของคาลอริมิเตอร์สุดท้ายจึงหาค่าความจุความร้อนเฉลี่ยของคาลอริมิเตอร์จากการทดลองทั้ง2ครั้งในการทดลองตอนที่2จะทำการหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่และเบสแก่ได้แก่กรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ผลิตภัณฑ์คือสารละลายโซเดียมคลอไรด์และน้ำความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดกับเบสแก่นั้นได้จากปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งมีการคายความร้อนเท่ากับ 13.7 กิโลแคลอรี่ต่อโมลเมื่อผสมกรดกับเบสเข้าด้วยกันความร้อนจากปฏิกิริยาสะเทินจะถูกถ่ายเทให้ทั้งคาลอริมิเตอร์และสารละลายที่เกิดขึ้นเมื่อหาอุณหภูมิผสมได้ความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินจะเท่ากับความร้อนที่สารละลายได้รับบวกกับความร้อนที่คาลอริมิเตอร์ได้รับซึ่งเขียนแทนสมการได้ว่าเดลต้าเอสปฏิกิริยาสะเทินเท่ากับเดลต้าเอสสารละลายโซเดียมคลอไรด์บวกกับเดลต้าเอสของคาลอริมิเตอร์สารเคมีและอุปกรณ์สำหรับตอนที่2ได้แก่สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น5โมลาร์สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น5โมลาร์น้ำกลั่นคาลอริมิเตอร์บิ๊กเกอร์ขนาด400ลูกบาศก์เซนติเมตรใบเดียวกับที่ใช้ในตอนที่1กระบอกตวงขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตรปิเปตขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตรและขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรในการทดลองให้นักศึกษาใช้ปิเปตขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตรดูดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก24ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในคาลอริมิเตอร์จากนั้นจึงใช้ปิเปตขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรดูดน้ำกลั่นจำนวน1ลูกบาศก์เซนติเมตรเติมลงไปในคาลอริมิเตอร์แล้วปิดฝาคาลอริมิเตอร์พร้อมเสียบแท่งกวนและเทอร์โมมิเตอร์อ่านและบันทึกอุณหภูมิของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจากนั้นใช้กระบอกตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน25ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงในคาลอริมิเตอร์รีบปิดฝาแล้วทำการกวนสารพร้อมกับบันทึกอุณหภูมิทันทีทุกๆ2วินาทีในช่วง10วินาทีแรกและจากนั้นบันทึกอุณหภูมิทุกๆ10วินาทีจนกระทั่งอุณหภูมิคงที่เมื่อบันทึกอุณหภูมิเสร็จแล้วให้นักศึกษานำคาลอริมิเตอร์ที่มีสารละลายผสมใส่ในบิ๊กเกอร์ขนาด400ลูกบาศก์เซนติเมตรไปเดิมที่ใช้ในตอนที่1เพื่อหาน้ำหนักของสารละลายผสมซึ่งประกอบด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์และน้ำให้นักศึกษาทำการทดลองผสมกรดและเบสจำนวน2ครั้งแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปพลอตกราฟเพื่อหาอุณหภูมิผสมและคำนวณหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินแล้วจึงหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินกรดแก่เบสแก่เฉลี่ยต่อไปข้อปฏิบัติในการทิ้งสารเคมีเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองเป็นน้ำและเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถทิ้งสารละลายลงในอ่างเครื่องแก้วได้เลยการคำนวณเรื่องความร้อนของปฏิกิริยาเนื่องจากการดูดหรือคายความร้อนของปฏิกิริยาจะทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมเราจะใช้หลักการนี้หาความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินที่คายออกมาโดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าแคลอรีมิเตอร์ซึ่งในการทดลองจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1เป็นการผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นในแคลอรีมิเตอร์น้ำร้อนจะถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำเย็นและแคลอรีมิเตอร์จากการคำนวณจะหาค่าความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์ตัวที่ใช้อยู่ได้ตอนที่2เป็นการผสมกรดกับเบสในแคลอรีมิเตอร์ทำให้เกิดปฏิกิริยาสะเทินที่คายความร้อนออกมาโดยความร้อนที่คายจะถ่ายเทให้กับสารละลายและแคลอรีมิเตอร์จากการคำนวณจะหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินได้การคำนวณตอนที่1เป็นการผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นในตอนนี้เราได้บันทึกผลได้แก่น้ำหนักน้ำร้อนอุณหภูมิน้ำร้อนน้ำหนักน้ำเย็นอุณหภูมิน้ำเย็นและอุณหภูมิผสมสำหรับอุณหภูมิผสมเป็นการประมาณจากกราฟที่พลอตระหว่างอุณหภูมิกับเวลาซึ่งอุณหภูมิผสมเป็นอุณหภูมิณเวลาเท่ากับ0ระหว่างการทดลองน้ำร้อนจะสูญเสียความร้อนให้กับน้ำเย็นและแคลอรีมิเตอร์โดยความร้อนที่น้ำร้อนสูญเสียคำนวณได้จากสมการความร้อนเท่ากับ ms delta t เมื่อ m คือน้ำหนักของสาร s คือความร้อนจำเพาะของสารและ delta t คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปสำหรับน้ำร้อนให้เอาอุณหภูมิน้ำร้อนลบอุณหภูมิผสมความร้อนที่น้ำเย็นได้รับคำนวณจากสมการเดียวกันแต่ใช้ค่าน้ำหนักและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของน้ำเย็นความร้อนที่แคลอรีมิเตอร์ได้รับหาจากผลต่างระหว่างความร้อนที่น้ำร้อนสูญเสียกับความร้อนที่น้ำเย็นรับไปซึ่งเท่ากับค่าความจุความร้อนคูณกับอุณหภูมิของแคลอรีมิเตอร์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์ในหน่วยแคลอรี่ต่อองศาเซลเซียสจึงสามารถคำนวณได้จากความร้อนที่แคลอรีมิเตอร์ได้รับหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสองเป็นการเกิดปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์กับน้ำผลที่บันทึกได้แก่ปริมาตรและอุณหภูมิของกรดไฮโดรคลอริกรวมถึงน้ำหนักและอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งอุณหภูมินี้เป็นการประมาณจากกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลาเช่นกันระหว่างการทดลองความร้อนทั้งหมดที่ปฏิกิริยาคายออกมาจะสูญเสียให้กับสารละลายและแคลอรีมิเตอร์โดยความร้อนที่สารละลายได้รับคำนวณจากสมการความร้อนเท่ากับ ms delta t ส่วนความร้อนที่แคลอรีมิเตอร์ได้รับหาจากสมการ c delta t จากสมการการเกิดปฏิกิริยาจำนวนโมลของน้ำหรือเกลือที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในปฏิกิริยาแต่จากการทดลองนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าปริมาณกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้น้อยกว่าปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นกรดไฮโดรคลอริกจึงเป็นสารกำหนดปริมาณและจำนวนโมลของน้ำหรือเกลือที่เกิดขึ้นจึงหาได้จากจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ไปเมื่อเอาปริมาตรคูณกับความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกจะได้ 0.12 โมลดังนั้นความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินในหน่วยแคลอรี่ต่อโมลจึงสามารถคำนวณได้จากความร้อนทั้งหมดที่ปฏิกิริยาคายออกมาหารด้วย 0.12 ในการตอบคำถามให้คำนวณหาค่าร้อยละความผิดพลาดของปฏิกิริยาสะเทินที่หาได้ดังนั้นเราจะแทนค่า x bar ด้วยค่าจากการทดลองและแทนค่า r ด้วยค่าตามทฤษฎี